ิ่งหนึ่งที่พี่เป็นศิลปินต้นแบบแล้วก็มักจะมีใครต่อใครดิฉันว่าเป็นร้อยคนนะที่มาเรียนแบบแล้วก็ก๊อปปี้ความเป็นสติ๊กฮีโร่ของพี่อ่ะอยากรู้จริงๆมี10ปีแล้วนะนานเหมือนกันน่าจะพอสมควรคนแรกก็น่าจะเป็นไมเคิลตักหรือเปล่าไมเคิลตักก็น่ารักนะครับเข้ามานี่เข้ามากราบที่ตักแล้วมีอาจารย์ทุกครั้งพี่เคยออกมาแบบเขาเรียกว่าห้ามหรือว่าตอบโต้อะไรกับบุคคลเหล่านั้นบ้างไหม